สวัสดีครับวันนี้คลิปนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูคีย์บอร์ดเกมมิ่งเมคคอนิคอลคีย์บอร์ดจากทางแบรนด์ Navvo X Series ในรุ่น X28 Sorcerer ตัวนี้นะครับจะเป็นในรุ่นSorcerer ประมาณนี้แล้วกันอ่านผิดก็ขออภัยนะครับวันนี้จะมี Rainbow Lightning Macro Software แล้วก็เป็นคีย์บอร์ด layout ไทยอังกฤษนะครับแต่ว่าหน้ากล่องเขาจะเป็นอังกฤษนะไม่ต้องตกใจมันจะมีไทยอยู่นะครับ Mechanical Switch นะครับตัวนี้ Anti Coating ได้ 100% นะครับเขาเขียนไว้หน้ากล่องด้านข้างมีอะไรไหมไม่มีด้านหลังด้านหลังนี่เยอะเลยนะฮะด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นโหมด1ก็เขาจะมีบอกอยู่กับตัวคีย์บอร์ดนะครับ1 2 3 4 5 6 1จะเป็นโหมดคีย์2จะเป็นดับเบิ้ลอินเจคชั่นคีย์แคป3นะครับ2จะเป็นไลท์เอฟเฟคโวลูม4จะเป็นอินดิเคเตอร์ไลท์5เป็นเมเทอร์เพจ6จะเป็นเมอะไรเนี่ยเมนิติกแมกเนติกฮาร์ดเลสไอ้รองข้อมือโอเคสเปคเขานะครับมาดูสเปคกันก่อนจะเป็น USB มีทั้งหมด108ปุ่มนะครับคีย์เล้า 4.0 มิลคีย์ฟอร์ส 60 บวกลบ 10 กรัมคีย์ไลฟ์ไทม์50ล้านเรทเคอร์เรนต์แอนด์โวลเตจใช้ไฟ5โวลต์250มิลลิแอมป์นะครับขนาด435คูณ123คูณ 38.5 มิลนะครับน้ำหนักของคีย์บอร์ด 0.83 กิโลกรัมนะครับแล้วก็ระบบที่รองรับใช้ได้กับ Windows 7ขึ้นไปนะครับ7 8 10แล้วก็description นะครับเขาจะมี104คีย์มาโครโปรแกรมมิ่งนะครับสามารถคัสตอมไมซ์ได้เพื่อความสนุกในการเล่นเกมนะฮะรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด3สวิตช์นะครับ Blue Red แล้วก็ Brown นะครับตัวนี้จะเป็นเดี๋ยวนะผมดูก่อนตัวเป็น Red สวิตช์นะครับ Red สวิตช์โอเคไม่ต้องดูกล่องกันเยอะและไปดูตัวคีย์บอร์ดดีกว่านะครับแกะกล่องสักครู่ในกล่องนะครับอย่างแรกจะเป็นสติ๊กเกอร์ Navvo X นะครับ2แผ่นแบบนี้กับแบบนี้นะฮะแล้วก็เป็นคู่มือนะครับคู่มือเบื้องต้นนะเป็นภาษาไทยด้วยแหละเขาก็จะบอกว่าปุ่มไหนทำอะไรการตั้งค่านะครับมีหน้าตาซอฟต์แวร์ด้วยเราก็น่าจะต้องไปโหลดจากเว็บเขาเนาะเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยแถมแผ่นแล้วเพราะว่ามันยุคทันสมัยแล้วโหลดเอาสะดวกอันนี้เป็นบัตรรับประกันนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผ่นรองเดี๋ยวผมเอาแผ่นรองให้ดูก่อนแผ่นรองจะเป็นแบบนี้นะครับแผ่นรองแผ่นรองเขาจะเป็นแม่เหล็กดูดนะครับแถบตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กไม่ดูดกับคีย์บอร์ดวางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันนะครับตัวคีย์บอร์ดพระเอกของเราจะเป็นหน้าตาแบบนี้นานนะครับก็เหมือนคีย์บอร์ดทั่วไปแหละถ้าไม่มีตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มธรรมดาตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเซตติ้งอะไรของเขาแหละแล้วก็ตรงนี้จะหมุนปรับไฟเพิ่มเสียงลดเสียงได้เนาะแล้วก็เป็นปุ่มด้วยนะครับปุ่มเขาจะเป็นแบบลอยนะครับโอ้ยแบบลอยนี่แบบลอยนะครับ
สามารถทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแบบจมนะครับแบบจมก็คือขอบคีย์บอร์ดอ่ะมันจะขึ้นมาปิดไม่เห็นตัวสวิตช์นะครับอันนั้นคือแบบจมผมเรียกแบบนี้นะแบบจมแบบลอยอันนี้แบบลอยทำความสะอาดง่ายกว่านะครับฟังเสียงเพื่อนๆก็ฟังเสียงเอานะเดี๋ยวผมลองมากดใกล้ๆประมาณนี้นะครับถ้าพิมพ์มันจะมีแรงต้านนิ้วเรานิดนึงนะครับประมาณ10กรัมอย่างที่เขาเขียนไว้ข้างกล่องเลดสวิตช์นะครับผมชอบเงียบๆไม่ค่อยชอบดังก็เลยเลือกเลดสวิตช์มานี้นะครับก็มีเสียงเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบแก๊กๆๆๆๆอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคนชอบสายลั่นก็ต้องไปบูสวิตนะครับลั่นจริงๆโอเคเดี๋ยวแกะปุ่มให้ดูนี่นะครับสวิตก็จะเป็นแบบนี้ตัวปุ่มเขาก็จะเป็นบวกๆแบบนี้นะครับบวกๆแบบนี้ข้อดีคือปุ่มอันนี้นะครับถ้ามันหลุดหายหรืออะไรเราเอาไซส์ใช้เราไซส์ไปละเราใช้กับยี่ห้ออื่นได้นะครับที่ผมเคยเห็นมาก็จะเป็นอะไรนะยี่ห้ออะไรวะลืมอีกของอะไรนะรอยัลอะไรสักอย่างผมเคยใช้ TKL เนาะมันเป็นอย่างนี้แหละแต่นั้นเป็นของจีนนะครับแบบว่าไม่ได้มีขายในไทยคอแซก็น่าจะเป็นงี้มั้งแวบๆน่าจะแวบๆนะครับ Red Switch ตัวนี้แล้วก็จะมีสกรีน Sorcererซอร์ซิลเลอร์ใช่ไหมหรือซอร์สก็ถูกแล้วนั่งซอร์ซิลเลอร์เนาะนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปมาป่าดับโบเอ็กตรงนี้นะครับเป็นเลสหมดเลยนะครับเลสหมดเลยด้านใต้คีย์บอร์ดนะครับด้านใต้คีย์บอร์ดก็จะมีปุ่มยกระดับขึ้นมา1ชั้นนะครับเพียงเท่านี้เนาะแล้วก็มียางกันลื่นให้ด้วยนะครับยางกันลื่นกันลื่นจริงเปล่าเดี๋ยวลองวางกับโต๊ะดูนะฮะกันลื่นจริงเปล่าอันนี้คือตั้งขึ้นมานะครับกันลื่นจริงเปล่าเนี่ยมันกันลื่นตรงไหนเนี่ยฮะเอ้ยนะครับประมาณนี้โอ้หาเสียงอะไรกันเนี่ยโอ้ยรอรถหาเสียงผ่านไปก่อนแล้วกันนะฮะนะครับอันนี้เป็นระดับธรรมดานะครับไม่ได้ยกขึ้นมาเพราะว่าแผ่นกันลื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนี่ยมันลื่นเนี่ยมันลื่นยกเว้นใครจะกดลงอย่างนี้มันก็หนืดนิดนึงเนาะแต่ธรรมชาติอ่ะคนเราพิมพ์เนี่ยมันก็อยู่อย่างนี้ไหมครับเนี่ยมันก็ลื่นเหมือนเดิมกันลื่นตรงไหนไม่เข้าใจเลยโอเคช่างมันไม่ลื่นก็ไม่ลื่นทีนี้เดี๋ยวจะลองเอาตัวรองข้อมือเหน็บเข้าไปนะครับนั่นดูดแล้วเวลายกดูดนะครับเวลายกหลุดเวลาเหน็บก็เหน็บเวลายกก็หลุดนี่นะครับต้องสลัดนิดนึงใช้แรงสลัดนิดนึงมันก็จะหลุดนะครับนี่ไม่ได้สลัดเลยยกเฉยๆทีนี้ลองต่อลองข้อมือเข้าไปมันจะกันลื่นไหมนะครับกันลื่นไหมเนี่ยมันก็ลื่นเหมือนเดิมคุณหลอกดาวนี่หว่ากันลื่นตรงไหนโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกับคอมนะครับแล้วก็ไปดูไฟกันแล้วก็ดูเซตติ้งต่างๆนะครับที่เท่าที่ผมจะทำให้ดูได้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับผมก็ได้นำเจ้า X28 Sorcererนะฮะต่อเข้าคอมเรียบร้อยแล้วดูไฟนะครับสังเกตว่าปุ่มนะครับปุ่มตัวภาษาไทยนะครับไฟมันไม่สามารถรอดได้นะครับรอดแต่ภาษาอังกฤษนะครับเนาะรอดแต่ภาษาอังกฤษนะฮะประมาณนี้นะครับเวลาเราปรับโหมดไฟนะครับเราจะมากดตรงปุ่มนี้นะครับเดี๋ยวเราซ้ายเอาก่อนปุ่มนี้นะฮะกดมันจะเปลี่ยนโหมดอ
ันนี้เป็นโหมดแบบกระจาย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 กดอีกทีนึงอันนี้จะกระจายแบบเป็นแถวใครแถวมันนะครับกดอีกทีนึงอันนี้จะติดทีละปุ่มนะทีละปุ่มทีละปุ่มแต่สีฟิกไปแล้วเนาะอันนี้สีฟิกนะครับสังเกตอะไรสังเกตนะครับมันจะติดสีเดิมนะครับกดอีกทีนึงอันนี้เป็นโหมดกดแล้วถึงดับครับเหมือนหยดน้ำเนาะสมมตินิ้วผมเป็นหยดน้ำบุ๋มประมาณนี้นะฮะอันนี้มันจะไล่ของมันไปเองนะครับกดอะไรก็ไม่มีผลแล้วแต่มันโหมดนี้จะคล้ายๆเกมงูนะฮะคล้ายเกมงูวนแล้วก็เป็นกลมๆแล้วก็กระจายวุ๊บประมาณนี้อันนี้วิ่งสวนทางมาหยุดเจอกันแล้วก็กระจายอันนี้ก็จะไล่ทีละบรรทัดนะครับทีละบรรทัดทีละบรรทัดลงมาอันนี้ก็อารมณ์ประมาณเป็นคลื่นนะครับเป็นเวฟแต่ว่าสีมันคนละสีไงมันไม่ได้เป็นสีเดียวกันนะครับหมุนทางซ้ายเป็นการลดแสงนะครับหมุนทางขวาเป็นการเพิ่มแสงกดอีกทีนึงอันนี้ก็จะวิ่งสลับบรรทัดกันซ้ายขวาซ้ายขวานี่ก็ไล่ไปอันนี้เหมือนทาสีนะครับทาสีอันนี้เป็นเวฟนี่ก็อยู่นิ่งๆหรือเปล่าอยู่นิ่งๆอันนี้ติดเป็นบางส่วนนี่เป็นคล้ายๆคลื่นน้ำคลื่นซ้ายคลื่นขวาอันนี้เป็นปุ่มเอาไว้เซตเนาะจะเขียนว่า M1 M2 M3 นะครับก็น่าจะเป็นโปรไฟล์แหละโอเคก็ประมาณนี้นะครับโหมดที่เขามีให้ส่วนในโปรแกรมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนึงเนาะว่ามันจะมีอะไรให้ปรับแต่งบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว X28 Solciller กันนะครับตอนนี้ก็ตั้งกล้องเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะเสียบเข้าคอมแล้วก็ไปติดตั้งซอฟต์แวร์ที่เขาใช้นะครับเดี๋ยวผมโหลดตัวโปรแกรมเข้ามาก่อนตั้งสักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็รันตัวซอฟต์แวร์เขาขึ้นมาแล้วนะครับผมหน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเขาจะมีโปรไฟล์ให้เราตั้งนะครับ3โปรไฟล์นะครับมีมาโครได้ด้วยเนาะจะมีโหมดไฟล์นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนโหมดไฟล์ให้เพื่อนๆดู
ซีรีส์เลือกสีได้ไหมเนี่ยสว่างแอปพลายก่อนตอนแรกไฟจะเป็นแบบนี้นะครับไฟนะครับผมก็เปลี่ยนโหมดเป็นเกมมิ่งแอปพลายเขาก็จะเปลี่ยนโซนของเขานะฮะเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวทีนะครับเปลี่ยนตัวทีเป็นสีอื่นดูได้ไหมทีไม่ได้แสดงว่าปุ่มคอฟฟิกไฟมาแล้วเปลี่ยนไม่ได้ต่อไปเป็นโหมดบลิดดิ้งเพิ่มสปีดเป็น5เลยสว่างสุดไปเลยบิดริงนะครับบิดริงต่อไปเป็น Haste and Destroy ก็คือกดปุ๊บใช่ไหมกดแล้วไฟจะหายแล้วก็ติดขึ้นมาใหม่หลายตัวเพื่อจะเห็นนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมด Neon Stream นะฮะเพิ่มสปีดสุดไปเลย Apply มันก็จะวิ่งแบบนี้นะฮะต่อไป Steamer นะครับ Applyไปเป็น flowing light and color นะครับเพื่อนๆก็ดูเอานะผมก็จะปรับไปเรื่อยๆต่อไปเป็น dipping ripper เพื่อนๆเห็นกันไหมหรือมันสว่างไปผมลดความสว่างลงก่อนประมาณนี้แล้วกันต่อไปเป็น Billion Point Billion Point นี่นะครับต้องกดมันจะกระจายออกต่อไปเป็น Flat Away กดปึ๊บก็จะเป็นแถวใครแถวมันต่อไปเป็น Shadow Disappear ก็คือกดตรงไหนติดตรงนั้นนะครับต่อไป Ripper Shining กดจะกระจายออกแล้วก็ติดต่อไป List and Honor อะไรเนี่ยอันนี้กดไม่มีผลนะครับเขาจะเป็นรูปแบบของเขาอยู่แล้วต่อไปเป็น Marquee Effectประมาณนี้นะครับต่อไปเป็น rotating storm พายุหมุนนะสวยงามนะฮะต่อไปเป็นอะไรเนี่ย serpentine horseland คืออะไร serpentine อ๋อเขาจะไล่ทีละบรรทัดลงมานะครับต่อไปเป็น Star Twinkie
นี้ต่อไปเรโทสนิกก็คือสลับแต่ละบรรทัดก็จะสลับทิศทางกันนะครับต่อไปDiagonal อะไรเนี่ย Diagonal Transformation อารมณ์ประมาณทาสีบ้านนะครับสลับไปซ้ายขวาซ้ายขวาต่อไปเป็น Side Wave นี่ก็จะเป็นคล้ายๆคลื่นเสียงคลื่นน้ำนะครับเป็น Wave เอาโอเคก็จะปรับได้ทั้งความสว่างแล้วก็สปีดนะครับส่วนมาโครก็เหมือนเมาส์เลยนะครับเพื่อนๆอยากตั้งปุ่มไหนก็ตั้งได้นะครับมาโครได้มีเดียก็ได้มีพอดอะไรก็ได้โอเคนะครับประมาณนี้สำหรับตัวซอฟต์แวร์ของ X28 Sozilla นะฮะ Sozilla อันผิดอันถูกโอเคประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลองให้เพื่อนๆฟังเสียงกดอีกทีนึงแล้วกันเดี๋ยวผมเข้าเว็บ Anti-Gotting ก่อนว่ามันจะได้กี่ปุ่มจะลองกดนะฮะกดเป็นแถบเลยแล้วกันผมกดไปงี้นะมันขึ้น6ปุ่มนะครับ6ปุ่ม6ปุ่ม6ปุ่มคือผมกดไปประมาณ10แต่มันขึ้น6เนาะนะครับสรุปแล้วสูงสุดได้6ปุ่มนะครับประมาณนี้ส่วนเวลาพิมพ์นะครับเราก็จะพิมพ์เสียงก็จะประมาณนี้นะครับผมนะเอาไมค์เข้าไปใกล้โอเคนะครับนะครับก็จบกันไปแล้วสำหรับการรีวิวอันบ็อกซ์แกะกล่องแล้วก็ทดสอบไฟทดสอบการพิมพ์ให้ดูนะครับสำหรับเจ้าตัว X28 Sozilla นะครับก็ขอจบไปก่อนแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ